Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุล Podcast EP นี้นะคะหมออยากจะชวนมาคุยมารีวิวถึงอาหารยอดทิตประเภทหนึง่งเอาเรียกว่าเป็นขนมละกันหมอจะมาชวนคุยถึงขนมอย่างหนึง่งที่หมอเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบรับประทานค่ะแล้วหมอเองก็ชอบเช่นกันนะคะเราจะมาคุยกันถึงชอโโ็อกโกแลตค่ะ ว่าช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะกินยังไงให้ดีกับสุขภาพนะคะมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะวันนี้นะคะใครที่เป็นขาช็อกโกแลตนะคะต้องฟังกันเลยค่ะหมอจะมาคุยให้ฟังถึงแง่มุมต่างๆของสุขภาพแล้วก็การเลือกทานให้ถูกต้องนะคะให้ดีกับสุขภาพด้วยนะคะดีที U ่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลและ Single Being Podcast ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ฟังค่ะ Podcast ์อีนี้นะคะหมออยากจะชวนมาคุยมารีวิวถึงอาหารยอดฮิตประเภทหนึง่งเอาเรียกว่าเป็นขนมและกันแปลกไหมหมอผิงชวนคุยเรื่องขนมคือปกติหมอมักจะรีวิวพวกอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมคะแต่วันนี้หมอจะมาชวนคุยถึง ขนมอย่างหนึ่งที่หมอเชื่อว่าหลายๆคน,นจะชอบรัประทานค่ะแล้วหมอเองก็ชอบเช่นกันนะคะเราจะมาคุยกันถึงช็อกโกแลตค่ะว่าช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะกินยังไงให้ดีกับสุขภาพนะคะมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะ วันนี้นะคะใครที่เป็นขาช็อกโกแลตนะคะต้องฟังกันเลยค่ะหมอจะมาคุยให้ฟังถึงแง่มุมต่างๆของสุขภาพแล้วก็การเลือกทานให้ถูกต้องนะคะให้ดีกับสุขภาพด้วยนะคะจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยต้องบอกเลยว่าประเทศผู้ผลิตเราก็จะคิดถึงว่าอ๋อสวิตเซอร์แลนด์แน่เลยน่าจะเป็นประเทศที่ผลิตเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆแล้วคาคาว,าวซึ่งเป็นต้นกําเนิด พืชที่เอา,มาเมล็ดมาทําเป็นช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการปลูกมากในไอวอรี่โคสแล้วก็กาหน้านะคะซึ่ง2ประเทศเนี้เทียบไปแล้วประมาณ60%กว่าของตัวโกโก้ที่เอามาใช้เป็นช็อกโกแลตเนี่ยมาจาก2ประเทศนี้จากนั้นเนี่ยมันก็จะถูกนํามาผลิตนะคะจากคคาวเนี่ยมาผลิตเป็นช็อกโกแลตหลกัหลกๆก็จะเป็นที่อเมริกาเหนือยุโรปสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะประเทศที่รับประทานนะคะช็อกโกแลตมากที่สุดในโลกดาถูกไหมคะ สวิสค่ะคนสวิสเนี่ยทานช็อกโกแลตนะคะเฉลี่ยประมาณ6.8กิโลกรัมต่อปีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะว่าประเทศที่รับประทานช็อกโกแลตน้อยที่สุดในโลกคือประเทศจีนค่ะ ไม่น่าเชื่อราว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคน้อยนะคะคือหลายคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเดี๋ยวก็คาขาวเดี๋ยวก็ช็อกโกแลตมันคืออะไรกันแน่จริงๆอันเนี้ยหมอต้องเล่าเลยว่าวันก่อนหมอไปเดินนะที่เซ็นทรัลเวสต์ที่เปิดใหม่แล้วเขาก็มีเทศกาลคราฟช็อกโกแลตก็ไปเดินแล้วก็โอ้โหมันจะมีแบบ เกษตรกรนะคะที่ปลูกคาคาของไทยเนี่ยมาออกบูธซึ่งน่าสนใจมากทุกบูธเนี่ยเขาก็จะเอาฝักของโกโก้ go, หรือคาคาพอดเนี่ยมาวางเราก็แบบโอ้ปกติเราก็จะเห็นแต่แบบว่าช็อกโกแลตที่มันสําเร็จมาแล้วเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฝักของคาคามันก็น่ารักนะคะมันก็เป็นฝักใหญ่ประมาณเท่ากำมือเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็ในฝักเนี่ยมันก็จะมีเป็นเม็ด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 เลยแล้วก็มีเยื่อขาวเกษตรกรที่ปลูกเขาอธิบายให้หมอฟังเนาะไอ้เยื่อขาวเนี่ย ก็สามารถที่จะเอามาปั่นทําเป็นน้ําเป็นคาคาโคจูสหวานๆอร่อยนะหมอได้ลองชิมแล้วแล้วก็ตัวมเมล็ดของโกโก้เองเนี่ยเวลาทําช็อกโกแลตจริงเนี่ยเขาจะเอาตัวมเมล็ดเนี่ยออกมาเฟอร์เมนต์ก่อนเอามาหมักก่อนแล้วก็ทําให้แห้งแล้วก็ามาคัว่วให้หอมๆนะจากนั้นก็เอามาบดทุบๆๆกลายเป็นคาคาโนิปนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นคาคาโคนิฟก็จะเป็นแบบเหมือนเม็ดสีน้ําตาลเข้มๆนะคะกินแล้วขม,ขมๆนิดนึงซึ่งจริงอันนั้นน่ะมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะจากคาคาโคนิฟเนี่ยก็จะ ถูกเอามา process ต่อนะส่วนหนึ่งเป็นช็อกโกแลตนะคะหรือว่าบางบริษัทก็เอามา process เป็นโกโก้ร์นะคะซึ่งในขั้นตอนของกระบวนการผลิต process นี่แหละคะ่ะที่เขาก็จะใส่พวกน้ำตาลใส่อะไรต่างๆเข้าไปนะคะดังนั้นคือช็อกโกแลตแต่ละยี่ห้อมันก็เลยมีความต่างกันไปนะคะทั้งความหอมทั้งความหวานแล้วก็ทั้งคุณประโยชน์แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเทียบในแง่ของสารอาหารนะคะก็จัดว่า มีไขมันนะแล้วก็มีน้ําตาลเนี่ยสูงสาหรับช็อกโกแลตโดยทั่วไปแต่ว่ามันก็มีไมโครนิวทรียนที่น่าสนใจต่างๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เป็นสารสําคัญที่ทําให้ช็อกโกแลตมันอาจจะส่งผลดีกับสุขภาพเนี่ยก็คือสารที่เรียกว่าเฟลาโนลส์เฟลาโนลส์เนี่ยเป็นกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระโดยตัวเด่นๆในช็อกโกแลตเนี่ยก็คืออีพิแคทิชินกับโปรแอนโทไซานิดินส์ซึ่ง2ตัวเนี้ยเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะแล้วก็ ไปที่ลำไส้ใหญ่กัดไมโครบสื่อประชากรแบคทีเรีย que, รในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเข้ามานะคะแล้วก็ย่อยสลายเป็นสารสาําคัญอีกหลายๆตัวนะคะทั้งสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปมีผลกับสุขภาพซึ่งงานวิจัยของช็อกโกแลตกับสุขภาพเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะเรามาเริ่มต้นที่เรื่องของหลอดเลือดก,ก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่าไอฟไฟมม้ฟลาโวนเนี่ยส่งผลดีต่อเซลล์ผนังหลอดเลือดของเรา ะะจากการทดลองในหลอดทดลองเนี่ยพบว่าโดสประมาณวันละ200มิลลิกรัมของเซฟานอลสเนี่ยส่งผลดีต่อลอดเลือดนะคะการวิจัยในคนเนี่ยมีอย่างงานใหญ่ๆใ,ในคนเป็นแสนเลยเนี่ยพบว่าการทานดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยนะคะส่งผลดีในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจนะลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยโดสที่เหมาะสมที่พบในคนเนี่ยการทานเป็นดาร์กช็อกโกแลตอยู่ที่ประมาณ45กรัมต่อสัปดาห์ น้อยมากเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เยอะเลยนะอันนี้คือหมายถึงว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแค่นี้เอง45กรัมนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่บางทีเรากินทีแบบครั้งหนึ่ง50กรัมร้อยกรัมนะดังนั้นเนี่ยเลยบอกได้ว่าเออช็อกโกแลตจริงถ้ากินไม่ได้เยอะเรากินสม่ำเสมอเนี่ยดีการทานมากเกินไปเนี่ยก็มีบางงานวิจัยว่าพอทานเยอะและไอตัวระดับน้ําตาลที่มากก็ส่งผลไม่ดีกับสุขภาพนะคะ นอกจากในเรื่องของหลอดเลือดว่าดีกับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยมันก็มีงานวิจัยในเรื่องของการลดน้ําหนักค่ะว่าการทานด็กช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วมันส่งผลดีหรือไม่ดีกับการลดน้ําหนักมีงานวิจัยพบว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของว่าลดการอักเสบในร่างกายในเรื่องของการปรับสมดุลของประชากรแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่ทําให้ส่งเสริมให้การลดน้ําหนักเนี่ยดีขึ้นโดยมีงานวิจัยอันหนึ่งที่เขาให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยทานเป็น เครื่องดื่มโกโก้ที่ไม่หวานนะแต่มีเฟลาโนลเนี่ยสูงประมาณ494มิลลิกรัมให้ทานเนี่ยทุกวันเป็นเวลาสสัปดาห์เขาพบว่าประชากรแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของประชากรแบคทีเรียช่วยผอมอะคือประชากรแบคทีเรียที่ดีกับสุขภาพช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยการทานดาร์กช็อกโกแลตวันละนิดๆนะคะหรือว่าการทานเป็นโกโก้ที่ไม่หวานก็น่าจะส่งผลดีกับสุขภาพ ต่อมาในเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอันนี้ยังก้มกึ่งค่ะมันมีทั้งงานวิจัยที่บอกว่าทานแล้วดีกับทานแล้วไม่ดีดังนั้นทานแง่ของผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่แน่ต่อมาในเรื่องของสมองอันนี้มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะพบว่าการทานดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าเป็นโกโก้ที่ไม่หวานนะช่วยในเรื่องของสมองโดยเฉพาะด้านความจําแล้วก็ความเร็วในกระบวนการคิดต่อมาเรื่องของผิวพรรณค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะพบว่าดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้ไม่หวานที่มีเฟ a นอลล์สา0ร้0 0ถึง600มิลลิกรัมนะคะการทานอย่างน,นี้ยช่วยในเรื่องของปกป้องผิวจากแสงแดดก็เหมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็ช่วยให้ผิวที่แก่หมองจากแสงแดดเนี่ยดูดีขึ้นได้นะคะดังนั้นถ้าในแง่ของผิวพรรณดาร์กช็อกโกแลตหรือโกโก้ไม่หวานดีกับสุขภาพผิวเหมือนกันนะคะ ทีนี้จะเห็นว่าเวลาที่หมอพูดมาตลอดเนี่ยหมอจะไม่ช่พูดว่าดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่าหลายๆงานวิจัยเนี่ยที่พบว่ามันดีกับไม่ว่าจะเป็นสมองเอยหลอดเลือดเอยหรือผิวเอยเนี่ยเขาจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตกันทีนี้ดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็คือจะต้องมีตัวโกโก้เนี่ยอยู่ที่ แนะนำว่า70%เนี่ยขึ้นไปถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยช็อกโกแลตที่มีขายทั่วไปคือช็อกโกแลตนมที่คนส่วนใหญ่กินกันเนี่ยมันก็อาจจะมีโกโก้อยู่ประมาณ10-50%แล้วแต่ยี่ห้อนะคะแล้วก็มีโกโก้บัตเตอร์มีนมใช่ไหมแต่ในดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีนมหรือมีนมน้อยนะคะ ส่วนอีกอันนึงคือไวท์ช็อกโกแลตเลยเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ของโกโก้เนี่ยน้อยนะคะแล้วก็หวานค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าจะเลือกกินเนี่ยแนะนําให้เป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วมองหาที่เปอร์เซ็นต์ของโกโก้เนี่ยเจ็บซขึ้นไปขอเล่ากลับไปอีกทีที่งานที่พอไปเนี่ยผมก็ได้ชิมนะตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบโอ้โหพอเก้าส0บ5้าบ้านี่คือแบบ มันก็เข้มมากนะแต่ว่าจริงๆมันมีวิธีกินเหมือนกันที่กินให้อร่อยเดี๋ยวจะเล่านะคะวิธีเลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหมอแนะนําว่าเราพยายามเลือกซื้อตรงจากผู้ผลิตที่เป็นอย่างเงี้ยเราไปงานเป็นคราฟช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบว่าเกษตรกร,ร,กรมาขายตรงอย่างเงี้ยบอกว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะหรือว่าซื้อถ้าเป็นยี่ห้อแบรนด์ใหญ่เนี้ยก็อาจจะมองหาที่เป็นแบบแฟร์เทรดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในหลายๆกระบวนการผลิตของช็อกโกแลตยี่ห้อใหญ่ๆเนี่ยเขาพบว่ามันมีความไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นผู้ผลิต ต่างๆนะคะเช่นแบบกดค่าแรงหรืออะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าช็อกโกแลตที่มีเลเบลว่าแฟร์เทรดเนี่ยในกระบวนการผลิตเนี่ยก็คือแฟร์กับทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรผู้ผลิตต่างๆนะคะทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยก็พยายามเก็บในที่เย็นวิธีเก็บถ้าเกิดเราเปิดฉลากไปแล้วนะแล้วมันก็ e x p o s e กับแอร์ไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บในแบบว่าทัพเปอร์แวร์นะคะหรือว่าอะไรที่ซีล นะคะที่จะทําให้มันเนี่ยไม่โดนอากาศมากนักนะคะแล้วก็คือถ้าฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเก็บนอกตู้เย็นได้แต่หมอว่าในเมืองไทยมันก็ยากนะก็อาจจะต้องเก็บในตู้เย็นนะคะซึ่งบางครั้งพอเก็บในตู้เย็นนานเนี่ยมันก็จะมีคราบขาวติดที่ตัวช็อกโกแลตได้วิธีการคือหมอจะชอบซื้อเป็นชิ้นเล็กๆไปเลยดีกว่าถ้าซื้อชิ้นใหญ่มันก็จะเก็บในตู้เย็นนานมันก็จะไม่ค่อยอร่อยวิธีการกินที่สําคัญคือพอคนที่กินช็อกโกแลตนมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมากินเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็จะบอกว่าขมมากกินยังไงจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเรากัดชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็พอเข้าไปในปากอยากเคี้ยวค่ะรู้ฟังค่อยๆเหมือนดุนๆให้มันค่อยๆละลายในปากอ่ะคือเราจะพบว่าจริงๆนะต่อให้มันเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่เข้มมากๆแล้วก็หวานน้อยเนี่ยมันจะมีความแบบหอมหวานในตัวของมันเองจริงๆนะคะที่มันจะค่อยๆละลายเข้ามาในปากเราซึ่งดาร์กช็อกโกแลตจากแต่ละแบบที่เนี่ยจากซูรินจากซูราต่างๆเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกัน ถ้าเราตั้งใจแบบโฟกัสหลับตาแล้วก็ค่อยๆแบบให้มันละลายในปากจริงอ่ะเราจะรู้สึกได้เช่นบางตัวจะมีความเป็นเชอรี่บางตัวมีความเป็นสับประรดค่อยๆออ,ออกมาทีละชั้นทีละชั้นจนมันแบบละลายหมดปากอันนี้ค่ะมันจะทําให้เราแบบโอ้โหรู้สึกถึงความซับซ้อนของรสชาติได้มากๆเลยแนะนําค่ะว่าถ้าในปีนี้อยากจะลองเริ่มต้นแบบ ทานอะไรสักอย่างที่จะอร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพแนะนําว่าเราเปลี่ยนจากการทานขนมอื่นๆเอาโคต้าของการทานขนมเนี่ยมาทานเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ลองฝึกทานแบบที่หมอเล่าดูไม่ว่าจะก,การเลือกนะและการรับประทานแบบที่ค่อยๆปล่อยให้มันละลายแล้วดื่มด่ากับมันแล้วจะพบว่าจริงๆกินชิ้นเล็กๆแค่แบบชิ้น2ชิ้นน่ย มันก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วก็ได้สุขภาพด้วยแล้วเราก็ไม่รู้สึกอยากกินขนมอื่นแล้วด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการรีวิวขนมในวันนี้ของหมอนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังอยากทดลองทานดาร์กช็อกโกแลตบ้างนะคะแล้วก็แนะนำว่าอุดหนุนของไทยนะคะจริงๆแล้วผู้ผลิต ไทยเนี่ยสามารถที่ผลิตดาร์กช็อกโกแลตได้ดีหลายๆแบรนด์เลยนะคะไม่แพ้ของเมืองนอกเลยนะคะทดลองกันดูเข้าสู่วงการดาร์กช็อกโกแลตกับหมอกันนะคะฟังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณฟังนะคะฟังแล้วก็จะแฮปปี้มีความสุขนะคะสำหรับ EP ีแรกของปีใหม่แล้วก็ถ้าใครนะคะรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันความรักดีๆความรู้ดีๆนะคะก็ฝากแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักให้รักดูแลชีวิต แล้วก็พบกันใหม่ทุกวันศุกร์นะคะตลอดทั้งปีนี้กับ Single Being Podcast ค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทธิดาการรุจิพัฒนกุณดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต